ผู้หญิงคือผู้สร้างผู้ให้โอกาสผู้ที่มีความหวังของสังคมสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพื่อการเรียนรู้และเตือนภัยเสนอรายการภัยผู้หญิงสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านค่ะและก็ท่านผู้ชมด้วยนะคะพบกับรายการภัยผู้หญิงค่ะดิฉันประภัยยั่งยืนมารายงานตัวนะคะวันนี้มาจัดที่ห้องส่งใหม่ AM 1467นะคะตรงคลอง5นะคะแถวคลองหลวงนะคะที่สำคัญกว่านั้นคันนี้ดิฉันมาพร้อมกับช่างเทคนิคของเราคุณบรรหารน้อยมีแล้วก็พี่ชัยรัตน์มั่นพรรษานะคะพบกันเช่นเคยค่ะรายการภัยผู้หญิงตั้งแต่เวลาบ่าย2โมงถึงบ่าย3โมง14นาฬิกาถึง15นาฬิกาออกอากาศที่ AM 1467แล้วก็ออกผ่าน Facebook ไลฟ์นะคะท่านผู้ฟังท่านผู้ชมสามารถติดตามได้ทาง Facebook ไลฟ์ของ AM 1467หรือจะเสิร์ชคำว่ารายการภัยผู้หญิงโดยประภัยยั่งยืนก็ได้นะคะนอกจากนั้นบรรณาธิการสมัยนิคุณรำนำไปออกอากาศซ้ำที่ช่อง24นิวค่ะเป็น YouTube ค่ะท่านผู้ฟังท่านผู้ชมสามารถรับฟังรับชมได้มีเรื่องเตือนภัยและก็เรื่องข่าวดีๆที่จะบอกกล่าวกับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมเสมอมาค่ะที่สำคัญที่สุดนะคะเราย้ำเสมอในรายการภัยผู้หญิงว่าอย่าสนใจในเรื่องการลงทุนที่ไม่ได้มาตรฐานไม่ได้มาตรฐานยังไงการลงทุนต่างๆนะคะถ้ามีกำไรที่หรือว่าบริษัทที่ชวนลงทุนนั้นไม่น่าเชื่อถืออย่าไปลงนะคะที่ดีที่สุดลงทุนกับตลาดการเงินตลาดการลงทุนนะคะตลาดหลักทรัพย์ก็ได้หรือว่าลงทุนผ่านทองของสมาคมก็ได้ของการค้าหัวเซ็งหิงก็ได้ดิฉันเองไม่ได้โฆษณาให้กับเขานะคะแต่อยากให้ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมให้ระมัดระวังในเรื่องการลงทุนนะคะที่ผ่านมาทุกคนถูกหลอกกันเยอะขนาดเล่นแชร์นะคะแม้แต่แชร์คนที่รู้จักกันยังถูกหลอกกันเลยนับภาษาอะไรกับคนที่เราไปลงทุนด้วยเราไม่รู้จักเรารู้จักผ่านแต่Facebook ผ่านสื่อออนไลน์ผ่านระบบโทรศัพท์นี่ก็คือเราเตือนภัยกันและส่วนมากคนที่ถูกหลอกก็คือผู้หญิงดิฉันก็แปลกใจเหมือนกันผู้ชายก็มีไม่ใช่มีแต่ผู้หญิงนะคะผู้ชายก็มีแต่ส่วนมากเป็นเพราะผู้หญิงวิธีการหลอกของพวกมิจฉาชีพง่ายนิดเดียวค่ะโทรมาคุยให้เรารักให้เราชอบหรือโทรมาให้เราสบายใจบางทีคนเราเนี่ยชอบที่จะฟังคนพูดเพราะคนพูดดีๆคนพูดที่จะทำให้เรารู้สึกเคลิ้มไปกับเขานี่ก็คือสิ่งหนึ่งที่อยากบอกว่าใครที่พูดดีกับเราดีเกินปกติเราต้องตั้งสังเกตได้เลยว่าคนนี้มีวาระซ่อนเร้นหรือไม่ดิฉันชอบใช้คำว่าวาระซ่อนเร้นหรือมีอะไรที่จะซ่อนอยู่หรือไม่ใครที่รักเรามากกว่าพ่อแม่เรามากกว่าญาติเรามากกว่าเพื่อนเราไอ้นี่คิดไว้ได้เลยค่ะว่าเขามีวาระซ่อนเร้นใครที่รักมากกว่าภรรยาเราหรือรักเรามากกว่าสามีเราไอ้นี่คิดไว้ได้เลยค่ะขนาดสามีเราภรรยาเราลูกเรายังพูดความรักกับเราแบบปกติแต่ใครที่มาแสดงความรักกับเรามากกว่าปกตินะคะเราต้องคิดไว้หน่อยนึงว่าเป็นเพราะอะไรนะคะเราเตือนภัยกันตลอดในเรื่องของการหลอกลวงออนไลน์นะคะที่สำคัญมากกว่านั้นอยากใหในภาวะเศรษฐกิจแบบนี้ในภาวะที่เงินหายากแบบนี้ไม่อยากให้ทุกคนถูกหลอกออนไลน์นะคะจะหลอกออนไลน์หรือไม่หลอกออนไลน์หรือหลอกกันปกติหรือชวนเล่นแชร์กันในภาวะปกติก็เหมือนกันนะคะถ้าจะเล่นกันหรืออะไรต่างๆในแชร์หรือว่าแชร์สำหรับการเล่นกันในกลุ่มหมู่บ้านในกลุ่มชุมชนในกลุ่มสังคมอันนั้นได้แบบเล่นกันเพื่อจะหาตังค์เก็บตังค์อันได้นะคะแต่ว่าคุณต้องประเมินให้ดีว่าคนนั้นเป็นคนน่าเชื่อถือหรือไม่คนนั้นเป็นคนที่เพื่อนให้ความเชื่อถือหรือไม่คนนั้นมีปัญหาเรื่องการเงินหรือไม่ถ้าเขามีปัญหาเรื่องการเงินอย่าไปเล่นกับเขาเลยนะคะเพราะว่านั่นก็คือคุณเอาเงินเก็บตั้งชีวิตของคุณไปใช้ในการลงทุนก็เหมือนกันค่ะจะลงทุนอะไรตรวจสอบให้ดีปรึกษาคนรอบข้างนะคะดิฉันย้ำนะคะปรึกษาผู้รู้ปรึกษาคนรอบข้างปรึกษาคนในครอบครัวเพื่อจะได้ดึงสติของเราไว้นะคะเพราะว่าถ้าเกิดเราไม่ปรึกษาเขาเลยบางทีเราไปตัดสินใจแล้วมันแก้ปัญหาไม่ได้นะคะถ้าไม่รู้จะปรึกษาใครปรึกษาทักมาในรายการของภัยผู้หญิงก็ได้ค่ะผ่าน Facebook ก็ได้ค่ะเดี๋ยวช่างเทคนิคเดี๋ยวน้องๆเขาก็จะบอกมาเองว่ามีใครปรึกษาเรื่องนี้ดิฉันยินดีที่จะให้คำปรึกษาและก็ไม่คิดค่าให้คำปรึกษานะคะเพราะว่าจริงๆแล้วอยากเห็นทุกคนที่จะมีงานทำมีรายได้มากกว่า1รายได้สมมติว่าถ้าเราเป็น
คนหนึ่งที่ทำงานประจำเราก็ควรจะมีรายได้ที่เป็นรายได้พิเศษแต่ว่าไม่เบียดเบียนงานหลักของเรานะถ้าเราเป็นข้าราชการเราเป็นช่างเทคนิคของ AM 1467แต่เราอยากมีรายได้ที่เพิ่มขึ้นในเรื่องของเวลาว่างเราทำได้นะคะแต่เราต้องไม่เบียดเบียนงานประจำหรืองานที่เรากินเงินเดือนงานหลักของเราวิธีการก็คือเวลาเลิกงานแล้วเราได้หาข้อมูลหาความรู้ถามว่าถ้างานประจำอย่างเดียวหน้าวันหนึ่งถ้าคุณทำงานบริษัทวันหนึ่งบริษัทเกิดเจ๊งขึ้นมาบริษัทยกเลิกกิจการขึ้นมาคุณจะไปทำอะไรในยุคปัจจุบันอยากรณรงค์อยากเชิญชวนให้ทุกคนฝึกที่จะมีอาชีพของตัวเองที่จะมีรายได้เสริมขึ้นมาฝึกทำขนมฝึกทำอาหารให้เก่งฝึกทำอย่างอื่นปลูกผักหรือปลูกการขายด้วยนะคะที่จะทำให้เรามีรายได้ที่เพิ่มขึ้นนะคะนี่ก็คือสิ่งหนึ่งที่อยากจะฝากเตือนแล้วก็ช่วงนี้อากาศนะคะอากาศร้อนมากในบางพื้นที่นะคะพยายามติดตามพยากรณ์อากาศจากวิทยุของกรมประชาสัมพันธ์หรือที่ AM 1467ก็ได้นะคะการติดตามพยากรณ์อากาศทำให้เรารู้เรื่องของว่าอากาศเป็นแบบไหนดูแลตัวเองอย่างไรบ้างเรื่องฝุ่นเรื่องฝุ่น PM 2.5 เรื่องอากาศนะคะสำคัญที่สุดก็คืออยากเชิญชวนทุกท่านนะคะดูแลสุขภาพนะคะอากาศจะร้อนอากาศจะหนาวถ้าสุขภาพดีเราก็อยู่ได้นะคะและที่สำคัญมากกว่านั้นคนเราสุขภาพสำคัญที่สุดนะคะก็บอกว่าไม่มีโรคเป็นราบมันประเสริฐเป็นเรื่องจริงนะคะเพราะเราไม่ป่วยไม่มีโรคแล้วอย่าคาดหวังนะคะไม่ใช่ว่าคุณจะคาดหวังว่าคนยุคหลังจากเจน Z เจน Y เนี่ยเขาไม่ค่อยมีลูกไม่ค่อยมีครอบครัวณวันหนึ่งดิฉันเองอ่านข่าวที่ประเทศจีนเศร้าใจมากนะคะครอบครัวหนึ่งสามีภรรยาที่ประเทศจีนอันนี้ขอเอ่ยชื่อของประเทศกันหน่อยเขาโยนลูกทิ้งลูกวัยประมาณขวบกว่าเกือบ2ขวบโยนทิ้งจากตึกชั้น25ชั้นคุณลองนึกดูสาเหตุที่เขาให้ผักคำกับศาลนะคะให้ผักคำกับศาลว่าเพราะว่าเด็กจะทำให้เขาไม่สะดวกในการใช้ชีวิตนี่ระบบคิดของคนยุคนี้นะคะเด็กไม่สะดวกในการใช้ชีวิตคนยุคดิฉันพ่อแม่มีลูกพ่อแม่ดิฉันมีลูก8คนนะคะมีลูก8คนเพราะว่าการมีสมัยก่อนเขาข้อทำหมันกันยากและที่สำคัญเขาบอกว่ามีลูกไว้ดูแลตอนเราแก่ตอนเราเกษียณแต่คนยุคนี้เขาไม่อยากมีลูกนะคะนี่ก็คือสิ่งหนึ่งที่อยากจะบอกกับท่านผู้ฟังว่าท่านผู้ชมทำไมถึงพูดอย่างนี้เพราะอยากให้ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมที่ฟังอยู่ได้ดูแลสุขภาพตัวเองให้แข็งแรงอย่าไปคาดหวังกับลูกหรือคนรุ่นใหม่นะคะที่จะได้อีกเรื่องนึงจะมีข่าวฝากมาฝากท่านผู้ฟังท่านผู้ชมนะคะข่าวฝากในเรื่องของมหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าพระนครเหนือนะคะฝากมาในเรื่องของเปิดรับนักศึกษาใหม่นะคะนักศึกษาระดับปริญญาโทและก็ปริญญาเอกนะคะโดยจะเปิดรับในช่วงนี้นะคะใครที่สนใจสามารถที่จะประสานไปหรือโทรไปที่จะเรียนต่อได้นะคะคณะศิลปศาสตร์นะคะประยุกต์มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าพระนครเหนือหรือมจพนะคะมจพเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตนะคะก็คือคนที่จบปริญญาตรีแล้วนะคะบัณฑิตศึกษานะคะระดับปริญญาโทและก็ปริญญาเอกคนที่จะเรียนปริญญาเอกได้ต้องจบปริญญาโทนะคะคนที่จะเรียนปริญญาโทได้ต้องจบปริญญาตรีนะคะในสาขาวิชานะคะสาขาวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมนะคะและองค์กรภาคที่เรียนมีภาค1ภาคเรียนนะคะภาคที่1 2 5 6 6 7นะคะรายละเอียดก็คืออยากให้ติดตามติดต่อในเว็บไซต์ของมาลัยจะดีกว่านะคะโดยกำหนดเปิดรับสมัครตั้งแต่เดือนมกราถึงเดือนมีนานะคะสนใจลองสอบถามไปดูนะคะแล้วก็สนใจก็ลองเข้าไปเว็บไซต์ของมหาลัยดูหรือจะโทรสอบถามก็ได้นะคะที่ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.นะคะเบญจวรรณนะคะที่เบอร์นี้นะคะสะดวกจดก็จดได้นะคะ0898324217นะคะทวนอีกครั้งนะคะ0898324217นะคะเดี๋ยวจะขึ้นแผ่นให้ดูนะคะแล้วก็ช่วงหน้าเราจะมีโอกาสคุยกับทางท่านผู้พิพากษาหัวหน้าศาลนะคะจังหวัดนนทบุรีดร.สมบัติพฤติพงษ์สภัทรนะคะพฤติพงษ์พัฒนะคะเพื่อจะคุยถึงเรื่องของการพิจารณาคดีต่างๆเรื่องเกี่ยวกับทำไมเดี๋ยวนี้เด็กทำผิดกันเยอะแล้วก็เด็กมีจิตใจที่โหดเหี้ยมมากบางทีเราคิดว่าความผิดนั้นควรจะเป็นเรื่องของผู้ใหญ่ด้วยซ้ำแต่ทำไมเกิดขึ้นกับเด็กแล้วก็ที่สำคัญในระบบการพิจารณาของศาล
ศาลเขาจะพิจารณาคดียังไงคดีไหนที่เป็นคดีแพ่งคดีไหนที่เป็นคดีอาญาต่างๆนะคะแล้วเราไปคุยรายละเอียดกับท่านหัวหน้าตอนนี้ท่านอยู่ในสายแล้วท่านดร.สมบัติพฤติพงษ์พัฒน์นะคะสวัสดีค่ะท่านหัวหน้าคะสวัสดีครับแล้วศาลก็จะนัดวันละว่าให้มาที่ศาลนะเพื่อที่จะทำการไกล่เกลี่ยผ่อนฟ้องฉะนั้นเมื่อถึงวันเวลานัดเนี่ยทางช่างเทคนิคและท่านประภัยก็ไปที่ศาลแล้วก็จะมีผู้ประนีประนอมของศาลเนี่ยช่วยเป็นคนกลางไกล่เกลี่ยให้ฉะนั้นถ้าสำเร็จนะถ้าสำเร็จค่ะถ้าสำเร็จก็ถือว่าข้อพิพาทเนี้ยสามารถจบลงได้เลยก็ทำข้อตกลงกันเหมือนเมื่อกี้เนี่ยที่เรายกตัวอย่างทำเหมือนเมื่อกี้แล้วศาลก็พิพากษาตามสัญญายอมหรือตามบันทึกข้อตกลงเนี้ยได้เลยได้เหมือนกับการฟ้องคดีเลยอ่ะทั้งที่ยังไม่ได้ฟ้องไม่ได้จ่ายค่าอาคอนสแตมป์ของศาลไม่ได้จ่ายอะไรเลยถูกไหมคะท่านหัวหน้าคะถูกยังไม่ต้องจ้างทนาย uh-huh. ยังไม่ต้องฟ้องศาลไม่ต้องเสียค่าขึ้นศาลยังไม่ต้องทำอะไรเลยค่ะก็คือมาไกล่เกลี่ยก่อนฟ้องตกลงกันได้ศาลพิพากษาตามนั้นได้เลย uh-huh. ไม่มีคือเพื่อไม่เสียค่าใช้จ่ายสักบาทเดียว uh-huh. แล้วการเขียนรายละเอียดต่างๆมีน้องเจ้าหน้าที่เขาเขียนให้ใช่ไหมคะมีเจ้าหน้าที่ของศาลมีฝ่ายประชาสัมพันธ์เขาขอช่วยแนะนำให้อยู่แล้วโอ้เป็นสิ่งที่ดีอ่ะเป็นประโยชน์กับอีกหน่อยแล้วก็ขยายไปว่าเราสามารถแจ้งความประสงค์ทางเว็บไซต์ของศาลได้อะไรอย่างเงี้ยครับเพื่อให้เกิดความสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้นแจ้งมาทางเว็บไซต์ได้ว่าประสงค์จะไกล่เกลี่ยก่อนฟ้องนะมีใครเป็นผู้พิพาทกับเราอันนี้ได้แล้วเมื่อตอบรับกันมาก็มาที่ศาลไม่จำเป็นต้องจูงมือกันทั้งสองฝ่ายฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไปก็ได้แล้วก็ประสงค์ว่าอยากจะไกล่เกลี่ยประเด็นนี้คดีนี้หรือว่าหรือถ้าคุยกันเองจูงมาสองฝ่ายก็ยิ่งดีเลยก็นัดหมายวันเวลาได้เลยไม่ต้องแจ้งไปอีกฝ่ายหนึ่งเพราะว่ามาด้วยกันแล้วแต่ปกติจะไม่มาด้วยกันหรอกเพราะว่ามันคุยกันไม่ได้เพราะว่าคุยกันไม่ได้ถ้าคุยกันได้ก็ไปก็คุยกันรู้เรื่องแล้วอยากจะไกล่เกลี่ยก่อนฟ้องก่อนแล้วก็ลองไปถามอีกฝ่ายเลยว่าโอเคไหมแต่ถ้าคุยกันมาก่อนว่าเราอยากไกล่เกลี่ยก่อนฟ้องเราไปที่ศาลกันไหมก็จูงมือกันมาได้เลยก็เหมือนกันก็มาได้ครับมาได้เหมือนกันถามเป็นข้อมูลหน่อยเลยค่ะท่านหัวหน้าคือการไกล่เกลี่ยก่อนฟ้องในพวกนี้ทุกอย่างเนี่ยนะไม่มีเลขคดีในศาลใช่ไหมคะเพราะว่าเวลาเขาหาสมมติว่าใครมีคดีอาญาเขาก็จะรู้ว่าคนนี้มีคดีอาญาการไกล่เกลี่ยก่อนฟ้องนี้ไม่มีเลขคดีในศาลคือก็ไม่อยู่ในศาลระบบใช่ไหมคะท่านหัวหน้าคะก็คือพอยื่นมามันก็ต้องมีเลขครับแต่มันเป็นเลขการไกล่เกลี่ยก่อนฟ้องไงมันไม่ใช่เลขการฟ้องคดีแล้วก็พอศาลมีคำพิพากษามันก็ต้องมีเลขนะก็มีเลขเหมือนกันก็ศาลพิพากษาให้ตามที่ตกลงกันแต่ที่นั้นมันไม่มีค่าใช้จ่ายไม่มีค่าขึ้นศาลแต่ถามว่าบังคับได้ไหมบังคับได้สิเพราะศาลพิพากษาให้แล้วอ่ะท่านผู้ฟังเป็นเลขคดีแดงเหมือนกันที่นั้นว่ายังไม่ได้ฟ้องแค่นั้นเองค่ะแต่ไม่ใช่ว่าไม่อยู่ในศาลระบบเลยอย่างนี้มันก็บังคับกันไม่ได้ถ้าไม่อยู่ในศาลระบบก็คือแน่นอนว่าแต่คนละระบบกันแค่นั้นเองแน่นอนว่ามันมีผลต่อคดีแน่นอนก็คือมีผลมีสภาพบังคับได้ครับ okay. เสมือนศาลตัดสินนั่นแหละ แต่จริงไม่ได้ตัดสินค่ะค่ะอีกประเด็นหนึ่งนะคะท่านผู้ฟังท่านผู้ชมคงอยากจะให้ถามท่านหัวหน้านะคะก็คือเรื่องกรณีของคดีอาญาสำหรับเด็กอะค่ะที่มีเรื่องนี้ค่ะขอนิดนึงได้ไหมครับขอนิดนึงเพราะว่าเรากำลังพูดไกล่เกลี่ยก่อนฟ้องกันอยู่คณะศาลจังหวัดนนทบุรีเนี่ยก็ทำตามนโยบายเชิงรุกและเป็นรูปธรรมของท่านประธานศาลฎีกาด้วยค่ะเรามีโครงการเกี่ยวกับการไกล่เกลี่ยก่อนฟ้องเยอะแยะมากมายเลยนะครับค่ะแล้วเราก็มีการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้กฎหมายและศาลยุติธรรมด้วยเรามีการอบรมขึ้นทะเบียนมะกุเทศของศูนย์เรียนรู้ด้วยค่ะแล้วเราก็ใช้ศูนย์เนี้ยโปรโมทการไกล่เกลี่ยก่อนฟ้องตามนโยบายท่านประธานด้วยนะเรามีโครงการบรรยายกฎหมายตามโรงเรียนมัธยมในการโปรโมทการไกล่เกลี่ยก่อนฟ้องด้วยค่ะและที่สำคัญเรามีโครงการดนตรีในสวนชวนไกล่เกลี่ยก่อนฟ้องด้วยอันนี้เราก็ใช้ความสุนทรียภาพทางดนตรีเนี่ยให้ผู้ชมมาชมและในขณะนั้นเราก็สอดแทรกกระบวนการไกล่เกลี่ยก่อนฟ้องอันนี้ก็เป็นความรู้ให้แก่ประชาชนด้วยนะครับและตอนนี้เราก็มีการประสานความร่วมมือคุยกันเกี่ยวกับการไกล่เกลี่ยก่อนฟ้องกับสถาบันการเงินต่างๆจะทำคดีไกล่เกลี่ยก่อนฟ้องสถาบันการเงินนะครับเรามีการเจรจาประสานงานเกี่ยวกับการไกล่เกลี่ยก่อนฟ้องคดีแพทย์นะกับสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรีตอนนี้กำลังทำ MOU แล้วก็กำลังคุยกันอยู่ว่าถ้าแพทย์รักษาคนไข้แล้วมีปัญหาเนี่ยก่อนฟ้องคดีเนี่ยเราจะไกล่เกลี่ยก่อนฟ้องคดีแพทย์ได้อย่างไรนะครับแล้วก็เราได้คุยกับทางกระทรวงพาณิชย์นะทาง
ผู้ช่วยปลัดกระทรวงพาณิชย์ก็มาหารือกันแล้วว่าอาจจะมีความเป็นไปได้ที่เราจะทำคดีก่อนฟ้องคดีพาณิชย์นะครับในประเด็นข้อพิพาทของกระทรวงพาณิชย์ก่อนที่จะมาฟ้องคดีศาลอันนี้ครับก็คือสรุปโดยย่อเลยโครงการทั้งหลายโอ้ถือว่าเป็นการทำงานเชิงลุกเลยนะคะเกี่ยวกับการไกล่เกี่ยก่อนฟ้องครับถือว่าเป็นการทำงานเชิงลุกของท่านหัวหน้าเลยได้ข่าวว่าท่านประธานศาลฎีกาเพิ่งมาเยี่ยมที่ศาลจังหวัดนนท์ใช่ไหมคะใช่ครับท่านประธานศาลฎีกาท่านปัจจุบันก็มาตรวจราชการศาลจังหวัดนนทบุรีนะครับท่านก็มาสอบถามสารทุกข์สุขดิบปัญหาข้อขัดข้องเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการนะครับแล้วก็ให้กำลังใจท่านผู้พิพากษาและก็เจ้าหน้าที่ศาลจังหวัดนนทบุรีนะให้ปฏิบัติงานได้อย่างสบายใจเต็มที่เพื่ออำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพและท่านก็ฝากนโยบายเรื่องการไกล่เกลี่ยก่อนฟ้องนะครับอันนี้เราก็รับนโยบายมาเต็มที่เลยครับอันนี้ของท่านประธานครับถือว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีนะคะท่านหัวหน้าคะที่ศาลจังหวัดนนท์ได้ทำกิจกรรมมากมายในเรื่องของมัทคุเทศในเรื่องของดนตรีในสวนเพื่อสอดแทรกเรื่องของการไกล่เกลี่ยก่อนฟ้องเข้าไปด้วยนะคะอีกเรื่องนึงถ้าคุยกับท่านหัวหน้าแล้วไม่สอบถามคงจะรู้สึกตะขิดตะขวงใจกรณีของเด็กอะค่ะที่ก่ออาชญากรรมแบบเหมือนผู้ใหญ่เลยอะตรงจุดนี้ในฐานะที่ท่านหัวหน้าเองเป็นหัวหน้าศาลแล้วก็ทำคดีมาเนี่ยท่านมองยังไงเพราะมีคนเสนอถึงบอกว่าให้ทำโทษแบบผู้ใหญ่เลยนะให้ตัดสินแบบผู้ใหญ่เลยแล้วเนี่ยตรงนี้เป็นยังไงบ้างคะครับมองยังไงคะคืออธิบายหลักการก่อนนะครับคือจริงๆเนี่ยผมก็เคยเป็นหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวมาด้วยที่จังหวัดพิจิตรฉะนั้นก็จะค่อนข้างคุ้นเคยกับการดำเนินคดีอาญากับเด็กๆหรือเยาวชนด้วยนะครับคราวนี้เนี่ยประชาชนทั่วไปอาจจะยังไม่ทราบหลักการในการดำเนินคดีอาญากับคนที่ทำผิดนะที่เมื่อกี้เราเกริ่นตั้งแต่แรกอ่ะคดีอาญาใช่ไหมครับที่เราเกริ่นกันตั้งแต่แรกอันนั้นน่ะเป็นการดำเนินคดีอาญาของผู้ใหญ่ถ้าเป็นส่วนใหญ่ก็คืออะไรถ้าผู้ใหญ่ทำผิดเช่นไปลักทรัพย์คนอื่นผู้ใหญ่ไปทำร้ายคนอื่นผู้ใหญ่ไปฆ่าคนอื่นฉะนั้นก็ต้องจะถูกลงโทษตามกฎหมายตามโทษทางอาญาที่เมื่อกี้เรากล่าวไปอ่ะไม่ว่าโทษปรับลิบทรัพย์สินกักขังจำคุกหรือถ้าเป็นโทษร้ายแรงเช่นไปฆ่าคนอื่นอย่างเงี้ยอันเนี้ยก็โทษประหารชีวิตอย่างเดียวสำหรับผู้ใหญ่แต่คราวนี้คำถามก็คือแล้วถ้าคนทำผิดเป็นเด็กกับเยาวชนเนี่ย ความคิดจะต่างกันไหมเพราะว่าผู้ใหญ่เนี่ยเราถือว่าโตแล้วใช่ไหมครับ รู้ติภาวะแล้วรู้ผิดชอบชั่วดีแล้ว ฉะนั้นในเมื่อรู้แล้วยังทำผิดกฎหมายอาญาโดยเฉพาะความผิดที่หนักๆเช่นไปฆ่าคนอื่นเนี่ย ก็ต้องถูกลงโทษให้หนักฉะนั้นผู้ใหญ่เนี่ยถูกประหารชีวิตได้ ผู้ใหญ่ถูกจำคุกในเรือนจำตลอดชีวิตได้หลายสิบปีได้แต่คำถามคือแล้วถ้าเด็กหรือเยาวชนเป็นคนกระทำผิดล่ะเช่นอันนี้แหละเรายกตัวอย่างว่าไปฆ่าคนอื่นตายอย่างเงี้ยจะถูกลงโทษเหมือนผู้ใหญ่ไหมคำตอบคือแนวคิดต่างกันเพราะว่าเด็กหรือเยาวชนเนี่ยอันนี้เอาคำว่าเด็กก่อนนะถ้าตามกฎหมายเราเนี่ยเด็กคืออายุยังไม่เกิน15ปีใช่ค่ะแต่ถ้าเป็นเยาวชนเนี่ยก็คือเกิน15ไปแล้วแต่ยังไม่เกิน18ค่ะฉะนั้นถ้าเด็กหรือเยาวชนตามตัวอย่างไปฆ่าคนอื่นตายจะต้องถูกประหารชีวิตไหมหรือต้องจำคุกตลอดชีวิตไหมต้องไปอยู่ในคุกไหมอันนี้เราใช้หลักการต่างจากผู้ใหญ่เพราะว่าเด็กหรือเยาวชนเนี่ยยังไม่มีวุฒิภาวะเพียงพอค่ะในการที่จะใคร่ครวญว่าสิ่งใดผิดสิ่งใดถูกการกระทำผิดอาญาของเขาเนี่ยอาจจะไม่ได้มาจากความชั่วของเขาจริงๆแต่เป็นการขาดวุฒิภาวะขาดประสบการณ์อายุยังน้อยฉะนั้นผู้กระทำผิดที่เป็นเด็กและเยาวชนเนี่ยเขาจะไม่ขึ้นศาลผู้ใหญ่นะครับเขาจะไม่ขึ้นศาลผู้ใหญ่อย่างเงี้ยสมมติเด็กหรือเยาวชนทำผิดไปฆ่าคนอื่นเนี่ยถ้าอยู่ในเขตจังหวัดนนทบุรีเนี่ยไม่ได้ขึ้นศาลจังหวัดนนทบุรีนะครับค่ะแต่จะต้องขึ้นศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนนทบุรีก็คือต้องไปขึ้นศาลเด็กค่ะดังนั้นทั่วประเทศก็เหมือนกันถ้าเด็กหรือเยาวชนกระทำผิดอาญาไม่ขึ้นศาลผู้ใหญ่ไม่ได้ขึ้นศาลจังหวัดไม่ได้ขึ้นศาลแขวงแต่ต้องขึ้นศาลเด็ก
หรือศาลเยาวชนและครอบครัวซึ่งศาลเยาวชนและครอบครัวเนี่ยเขาก็จะมีกฎหมายมีวิธีพิจารณาหรือหลักการตัดสินคดีเนี่ยต่างจากศาลผู้ใหญ่เพราะว่าอะไรเพราะว่าอย่างที่เมื่อกี้ได้กล่าวแล้วเด็กหรือเยาวชนเนี่ยอย่างวุฒิภาวะไม่เหมือนผู้ใหญ่ฉะนั้นในเมื่อเขาทำผิดเนี่ยโดยหลักคือการให้โอกาสค่ะการให้โอกาสไม่ใช่เน้นเรื่องการลงโทษให้เขาหลาบจำหรือลงโทษตัดเขาออกจากสังคมเหมือนโทษประหารเหมือนผู้ใหญ่ฉะนั้นเด็กและเยาวชนเนี่ยตามกฎหมายของไทยเนี่ยประหารไม่ได้ค่ะประหารไม่ได้ถึงแม้เขาจะทำความผิดร้ายแรงฐานฆ่าผู้อื่นก็ตามแล้วก็หลักเนี่ยเราใช้หลักการให้โอกาสเด็กในการกลับตัวเป็นคนดีแล้วให้มีการอบรมฟื้นฟูเด็กนะให้ไม่กลับมากระทำความผิดอีกฉะนั้นการดำเนินคดีสำหรับเด็กและเยาวชนนะซึ่งคดีขึ้นศาลเยาวชนและครอบครัวหรือศาลเด็กเนี่ยจะใช้หลักการว่าเมื่อเด็กกระทำผิดแล้วก็ต้องให้โอกาสแล้วก็ไปทำการมีกระบวนการโปรแกรมในการฟื้นฟูนะเพื่อหาสาเหตุของการกระทำผิดและช่วยแก้ไขนะเช่นเป็นครอบครัวแตกแยกไหมพ่อแม่อย่าร้างกันไหมหรือว่าไม่มีพ่อแม่เลยอยู่กับปู่ย่าตายายแล้วก็ไม่ได้การดูแลเป็นคนยากจนแล้วไปกับหมู่เพื่อนแล้วก็ไปทำความผิดอาญาร้ายแรงอย่างเงี้ยก็จะหาสาเหตุแล้วก็มีโปรแกรมนะแล้วก็ให้เด็กเหล่านี้ที่กระทำผิดหรือเยาวชนเหล่านี้ไปเข้าโปรแกรมในการแก้ไขบำบัดฟื้นฟูเด็กและเยาวชนถ้าร้ายแรงจริงๆนะครับก็จะให้เข้าไปอยู่ในสถานพินิจไม่ใช่เรือนจำไม่ใช่คุกนะครับเด็กที่กระทำผิดร้ายแรงเนี่ยถ้าศาลพิพากษาแล้วเนี่ยว่าโอเคไม่ได้กลับบ้านใช่ไหมก็ต้องไปอยู่ในสถานพินิจนะซึ่งเป็นสถานที่เรียกว่าดูแลเด็กไม่ให้ออกไปข้างนอกแล้วก็จะมีโปรแกรมบำบัดฟื้นฟูฝึกอาชีพได้ค่ะท่านหัวหน้าคะมีเวลาอยู่30วิค่ะท่านหัวหน้ามีอะไรจะฝากเพิ่มเติมกับท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมบ้างคะประเด็นสุดท้ายที่เราฝากไว้ว่าแล้วถ้าเด็กเยาวชนมีจิตใจโหดร้ายไปฆ่าผู้อื่นด้วยวิธีการทารุณโหดร้ายเป็นฆาตกรต่อเนื่องเนี่ยเรายังใช้หลักการที่เราพูดกันไหมค่ะหรือว่าถ้าเป็นผู้ใหญ่ที่ไปฆ่าคนอื่นแต่เขามีจิตใจเหมือนเด็กเยาวชนเลยนะไม่เหมือนอายุเขาเลยยังเขายังเป็นเด็กอยู่อย่างเงี้ยเราจะลงโทษเหมือนผู้ใหญ่ไหมเห็นไหมอันเนี้ยจะต่างกันละได้ค่ะฉะนั้นสรุปตรงนี้เลยค่ะถ้าเด็กมีจิตใจเป็นผู้ใหญ่หรือผู้ใหญ่จิตใจเป็นเด็กเนี่ยจริงๆเราก็มีกฎหมายในการดำเนินการกับคนเหล่านี้นะได้ค่ะก็คือกฎหมายของเด็กเยาวชนมาตรา97นะครับเอาโดยสรุปว่าถ้าเด็กมีจิตใจเป็นผู้ใหญ่ศาลเนี่ยสามารถใช้ดุลพินิจส่งไปพิจารณาที่ศาลผู้ใหญ่ได้ค่ะหรือถ้าผู้ใหญ่ที่กระทำผิดมีจิตใจเหมือนเด็กก็สามารถส่งผู้ใหญ่คนนั้นไปยังศาลเยาวชนหรือศาลเด็กเพื่อพิจารณาพิพากษาคดีได้ได้โอ้วันนี้ได้กฎหมายเรามีแต่ทางศาลเนี่ยยังไม่เคยใช้ค่ะได้ค่ะยังไม่เคยใช้ได้ค่ะวันนี้ต้องกราบขอบพระคุณท่านหัวหน้ามากนะคะวันนี้เวลาหมดเวลาแล้วขอบพระคุณดร.สมบัตินะคะพุทธิพงษ์พัฒน์มากขอบพระคุณมากค่ะท่านผู้ฟังท่านผู้ชมที่ติดตามนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ